ครับเข้ามาช่วงสุดท้ายช่วงนี้แหละครับผมรู้ว่าแฟนๆของดร.เวทินไม่ไปไหนเพราะอาจารย์เวทินมาทีไรคมทุกทีแล้วก็แม่นทุกครั้งวิเคราะห์ให้เห็นจะใครที่รักท่านนายกประยุทธ์อกสั่นขวัญแขวนอยู่หรือเปล่าลองฟังอาจารย์เวทินช่วงนี้ดูอาจารย์เวทินครับผมรู้สึกว่าปรากฏการณ์ที่หาดใหญ่เป็นปรากฏการณ์นี้ที่น่าสนใจนะตลาดกิมหยงเพราะว่าแต่ถ้ามันจะยิ่งน่าสนใจกว่านี้ถ้าไปเกิดขึ้นที่อีสานเนี่ยถ้าเกิดแห่กันมารับแบบนี้เลยนะแล้วความน่าสนใจถ้านะฮะแบบที่ความน่าสนใจก็คือว่าเวลาเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้นะมันไม่มีใครต้องไปตีปี๊บไงด้วยภาพด้วยตัวเหตุการณ์ด้วยอะไรเนี่ยมันสะท้อนมันมีพลังของมันเองมันไม่เหมือนกับการที่มีใครก็โอ้มาขย่มเขย่าว่าอยู่นั่นแหละอะไรยังไงนะฮะแบบนี้นะฮะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรระหว่างบัตรร้อยหารร้อยนะกับล้มพลเอกประยุทธ์เนี่ยเนี่ยเป้าหมายจริงๆคืออยากจะได้อะไรกันแน่สำหรับฝ่ายที่ออกมาขย่มถูกนะซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันคือหารร้อยป๋าเปรียวก็คิดว่ายังไงเสียก็ต้องเป็นหารร้อยก่อนเพราะมันมองไปข้างหน้าว่าเอ้ยนี่คือโอกาสที่ตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสร้างกติกาที่ตัวเองได้เปรียบถูกไหมครับล้มไม่ล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมองว่าจริงๆต้องมองผมมองในอีกด้านหนึ่งนะว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับป่วนกันข้างในฝั่งรัฐบาลฝั่งรัฐบาลกันเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคือเพื่อไทยอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะเพื่อไทยกับก้าวไกลทุกวันนี้นะถ้าวัดกันด้วยคุณภาพยากที่จะล้มรัฐบาลได้นะพูดกันอย่างนี้เลยคือใครๆเขาบอกว่าท่านนายกอ่ะท่านพลเอกประยุทธ์อ่ะหนึ่งในปัจจัยที่เป็นนายกมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีฝ่ายค้านแบบนี้อ่ะจริงจริงอันนี้จริงเอาจริงนะอันนี้จริงเอามาดูแต่ทีนี้นะสมมติเอาแล้วเนี่ยเอาล่าสุดมีคุณวันชัยสอนสิริออกมาพูดอีกนะครับเรื่องนายกสำรองโง่เฮงโง่เฮงของบิ๊กป้อมโอ้ยผมว่ามันแบบที่อาจารย์ว่าคือฝั่งนี้อ่ะเล่นกันเองเออคือมันดูแล้วมันแบบว่าเออนะอ้าวแต่ทีนี้เนี่ยเอาคือจะล้มไม่ล้มเนี่ยนะครับนายกจะเป็นไม่เป็นหรือจะไปไม่ไปเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าใครไปชี้ให้ไปไม่ไปมันต้องมันมีรัฐนูนเขียนอยู่นะไอ้นี่ต้องจําต้องย้ํานะครับผมอ่านเร็วๆอย่างงี้นะนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดความเป็นนายกจะสิ้นสุดนะครับเนี่ยเมื่อตามมาตรา170นะครับนะฮะ1คือเสียชีวิตสองคือลาออกนะครับสามคือสภามีมติไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะครับและสี่เอาผมให้สี่อันจริงจริงมันมีสี่ห้าหกนะครับแต่ว่ามันมีอีกอันเอาก็คือเนี่ยครบตามมาตรา1158ก็คือครบ8ปีอ่ะนะครับครบ8ปีนะฮะจริงจริงมันมีอย่างอื่นอีกนะมีคุณสมบัติต้องห้ามอะไรแต่เราตัดไปแล้วเพราะตอนนี้ท่านนายกดำรงตำแหน่งมาอย่างนี้คุณสมบัติต้องห้ามอื่นมันไม่มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่3 4ข้อสามอันเนี้ยที่เป็นปัจจัยนะครับนะฮะลาออกนะครับสภาไม่ไว้วางใจแล้วก็ครบตาม1การตีความ158นะครับลาออกมั้ยไม่ออกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องออกอ่ะไม่มีถูกไหมฮะคือถ้าจะมีอันเดียวนะก็ว่ากันเองอยู่ในนั้นแหละคุณว่ากันเองสองคนนะสองก็คืออันที่เป็นประเด็นถูกไหมครับอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโหวตไม่ผ่านที่ตอนนี้ฝ่ายค้านบอกว่าผมมี30เสียงเตรียมพร้อมสวิงอยู่ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอย่างนี้อีกนะคุณต้นคือถ้านายกพ้นจากตำแหน่งเนี่ยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นด้วยพ้นด้วยนะครับพ้นด้วยตามพ้นด้วยพ้นด้วยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่เป็นพ้นเฉพาะตัวนะครับถูกโหวตไม่ไว้วางใจหมดเลยทั้งคณะนะครับเนี่ยนะทีนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือครบไม่ครบนะครับครบไม่ครบ158อาจารย์มองว่าการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2557ที่เข้ามาหลังจากการยึดอำนาจจนมาถึงวันเนี้ย2565เนี่ยครบ8ปีไหมอาจารย์เอามุมอาจารย์มันตีความได้3แบบนะครับเนี่ยคือถ้าจะตีอย่างที่นับตั้งแต่เริ่มเป็นตั้งแต่เป็นคสช.เลยเนี่ยก็มาครบปีเนี้ยนี่เนี่ยเนี่ยสิงหาเนี่ยนะแต่ถ้าตีความตรงๆเลยนะคือตอนแต่งตั้งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60เพราะว่าเราใช้ปี60อยู่แต่ว่ามันเป็นปี62ไงใช่ไหมก็ต้องไปครบนู่นปี57ปี70ปี70ถูกนะครับเนี่ยตอนแต่ถ้าตีความเอา
เอาแล้วมีประกาศใช้ปี60ก็68 68 8ปีไง8ปีก็จะไปครบที่68ส่วนตัวเนี่ยนะครับเนี่ยผมคิดว่าดูแล้วทางทีมงานทางท่านนายกเองไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่องนี้นะครับเนี่ยประเด็นก็คือว่ารัฐนูลเขียนไว้แบบนี้ว่าให้นับว่า8ปีและ8ปีที่ว่านี้เนี่ยต้องเป็น8ปีที่คุณจะเว้นวรรคคุณยาอะไรไม่เกี่ยวนะรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะต้อง8ปีเท่านั้น8ปีปฏิทินปุ๊บนะฮะสมมติเป็น4แล้วเว้นไปพักนึงแล้วก็มาเป็นอีก4ก็ต้องถือว่าครบแบบเป็นแบบนี้ถูกไหมครับประเด็นก็คือว่ารัฐนูลไม่ได้เขียนว่าให้นับตอนไหนถูกไหมฮะครับผมแค่ถ้าตีความตรงๆเนี่ยมันก็เรื่องจริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยสลับซับซ้อนนะครับถ้าตีความตรงๆกันก็คือว่าก็ต้องตีความตามที่เป็นโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไงก็ปี2562ที่บอกว่าถ้าเป็นมาก่อนแล้วให้เป็นให้ถือว่าเป็นตามนี้อันนั้นมันเพื่อรักษาความต่อเนื่องต่อเนื่องแต่การเป็นอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณเข้าใจมั้ยครับเข้าใจครับตอนเป็นตอนที่เป็นเพราะเป็นคสช.เนี่ยไม่ได้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ60ถูกถูกถูกไหมฮะตอนนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะพูดอะไรก็ได้เป็นแกเป็นรัฐาธิปัตย์อ่ะก็ว่ากันไปแต่ถ้าตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งก็เขียนไว้ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นมาก่อนก็ให้นับให้มันต่อเนื่องเพื่อการบริหารงานที่ต่อเนื่องมากกว่าแต่ให้นับเนี่ยผมว่าก็ต้องมานับนี่อันนี้ทูบีแฟร์ดีความตรงๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเนี่ยก็คือต้องนับตั้งแต่ปี62นะครับเนี่ยก็ไปจบนู่นน่ะปี70ครับผมคิดว่าน่าจะออกรูปนี้นะครับเนี่ยแต่ทีนี้ประเด็นแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือว่านะครับมีคนไปถามไงนะฮะคุณวิษณุนะครับเนี่ยคุณวิษณุว่านะครับนะสมมุติว่าเกิดมีคำวินิจฉัยนะครับนะเลือก8ปีนะครับเนี่ยผู้ที่เป็นนายกรักษาการสมมุติว่าท่านนายกโดนอะไรอย่างไรหลุด8ปีนี้แหละหลุดสมมุตินะครับไม่ได้เป็นอย่างที่ผมว่าหลุด65นี้หลุด65นี้ก็จะมีคนที่เป็นนายกรักษาการอยู่แล้วคือคุณวิษณุเนี่ยอธิบายชัดเจนว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้าข่ายครบ8ปีในเดือนสิงหาคมนี้ดอกแรกอย่าคุณไม่ต้องไปพูดถึงนายกสำรองเลยเอาบัญชีบัญชีอะไรมาพูดอ่ะไปดูที่นายกรักษาการก่อนแล้วคนแรกที่จะเป็นนายกรักษาการเลยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพราะเป็นรองนายกคนที่1แล้วถ้าพลเอกประวิตรเป็นไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามก็แกก็คุณวิษณุนี่แหละแกเป็นรองนายกคนที่2ถูกครับนะที่สำคัญมีอีกนายกรักษาการยุบสภาได้นะครับมีสิทธิ์ก็ครับมีสิทธิ์ยุบสภาถึงแม้จะไม่เคยทำคุณวิษณุบอกไม่เคยมีใครทำครับแต่มีสิทธิ์อยู่ในมือครับหมายความว่าถ้าสภาพบ้านเมืองวันนั้นปั่นป่วนวุ่นวายครับป้องยุบได้เพราะหลังจากมีนายกรักษาการถึงจะค่อยไปสรรหานายกคนต่อไปส่วนใหญ่ที่เขาไม่ทำเพราะว่าจะรอให้นายกคนต่อไปมันเหมือนกับมารอให้เกิดกระบวนการนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งการเกิดกระบวนการตรงนี้นะครับเนี่ยก็ต้องมันก็ทีนี้มันมีสองเรื่องนะคุณต้นมันมีสองเรื่องคืออันที่หนึ่งก็คือครบ8ปีอันที่สองก็คือสภานะครับไม่ไว้วางใจถูกไหมครับถูกท่านนายกเนี่ยยังอยู่ใน2เงื่อนไขถูกถูกไหมครับไม่ว่าจะโดนเรื่องไหนก็ตามนะฮะมันก็จะมาส่วนในที่เราว่าตะกี้คือถ้าโดนปุ๊บก็จะมีนายกรักษาการนายกรักษาการก็จะนำไปสู่กระบวนการการเลือกนายกใหม่สรรหานายกคนใหม่มันก็คล้ายกับตอนที่คุณอภิสิทธิ์ได้มาเป็นนะใช่ที่คุณสมชายตกเก้าอี้ถูกยุบแล้วที่ว่าไปตั้งรัฐบาลในอะไรค่ายทหารนั่นนะกระบวนการจะเหมือนกันนะครับประเด็นที่ว่าก็คือว่านะครับก็ต้องเอาแคนดิเดตในลิสต์เดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบัญชีสำรองบัญชีนายกบัญชีนายกเนี่ยออกมาก็จะมีใครนะครับก็มีคุณชัชชาติมีคุณอนุทินมีคุณอภิสิทธิ์คุณสุดารัตน์คุณชัยเกษมถามว่าคุณชาติชาติคุณสุดารักษ์ออกจากเพื่อไทยแล้วเกี่ยวไหมก็ในทางกฎหมายเนี่ยไม่เกี่ยวคือเขายังมีสิทธิ์อยู่เพราะมีชื่ออยู่ไงก็เหมือนท่านนายกอ่ะท่านนายกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางพรรคพลังประชารัฐถูกไหมครับจริงๆต้องบอกว่าท่านนายกก็มีสิทธิ์ด้วยซ้ำนะคุณประยุทธ์ก็กลับมาได้แต่มันจะถูกมองเขาไปสง่างามไงถูกเข้าใจจะถูกมองเขาไปสง่างามสมมติคุณตกด้วยไม่ไว้วางใจมันกลับมาไม่ได้ตามกฎข้อนี้นะมันไม่ควรแต่ไม่ใช่แบบว่าถ้าจะตีความกันแบบว่าหน้าแบบหน้าทนหน่อยนะก็ถ้าสภารับรองก็เป็นได้ก็ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรดิเพราะกฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ดีว่าข้ามคุณกลับมาแต่มันไม่สวยเท่านั้นเองทีนี้
ชัดชาติสุดารัตน์เนี่ยตัดทิ้งก็เขาจะโหวตให้เหรอทางนิตินัยคุณมีสิทธิ์แต่ทางพฤตินัยอ่ะไม่มีทางหรอกก็ต้องเกินกึ่งนึงอ่ะถูกต้องไหมฮะสภาเกินกึ่งนึงก็ต้องโหวตให้ไม่5คนนี้นะครับเนี่ยคุณชัดชาติคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์คุณสุดารัตน์คุณนายเกษมคุณอภิสิทธิ์ก็นะครับเพิ่งออกมามีบทบาทแต่ประชาธิปัตย์จะว่ายังไงนะครับนะคือทั้งหมดทั้ง5คนนี้จะมีเสียงเกินต้องได้ครึ่งนึงครึ่งสองสภาคือถ้าไม่ได้อ่ะถึงมาว่ากันแหละอีตัวเนี้ยถึงมาว่ากันที่เขาเรียกว่านะครับ272ก๊อก2ทีนี้ก๊อก2ซึ่งก็ไม่ง่ายคุณต้นยากไหมมันไม่ง่ายไงมันที่คุณวิษณุออกมาบอกเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าอยู่ๆนึกจะให้มันเป็นก็เป็นมันมี2ขยักนะขยักหนึ่งก็คือคุณต้องไปเสนอที่จะไม่ใช้บัญชีไม่ใช้บัญชี5คนเมื่อกี้ก่อน5คนก่อนต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสสอันนี้ของสสก่อนนะเสนอนะนี่แค่เสนอแค่เสนอท่านประธานบอกว่าผมขอยกเลิกบัญชีถ้าได้ครึ่งหนึ่งมีสิทธิ์เสนอแต่ถามว่ายกเลิกได้ไหมต้องเอาวุฒิมาร่วมอีก2ใน3ถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือ501แต่ตอนนี้เอาละบวกลบนิดหน่อยก็เหลือประมาณสัก480กว่าคุณต้องใช้400กว่าเพื่อจะยกเลิกอันนี้พอยกเลิกเสร็จถึงตอนนั้นแหละจะแบบเอาแบบคุณวันชัยว่าภาพบิ๊กป้อมจะเปล่งบารมีอะไรยังไงมามันก็มาตามนั้นได้อุ๊งอิงก็ได้จะใครก็ได้ขอให้มี50คนเสนอชื่อเข้าบัญชีแล้วมีคนโหวตให้คุณเกินครึ่งของ2สภาคุณเป็นนายกเลยแต่ถามว่าเป็นเนี่ยมันก็เป็นได้อีกคือผมว่ามันอย่างนี้นะอาจารย์สุดท้ายสัจธรรมนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามบารมีวาสนาอำนาจคุณอาจจะคอนโทรลได้ท่านพลเอกประวิตรก็ได้หรือคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ถ้าพ่อคุณเจ๋งจริงขึ้นมาเป็นนายกได้แต่คำถามสุดท้ายประชาชนเขารับคุณไหมแค่นั้นแหละสองมันอีกอันหนึ่งคุณต้นผมถามไหมคือมันเป็นได้แค่อีกกี่เดือนสิบเดือนมันขัดตาทับอ่ะถามว่าโอ้โหจริงๆต้องมองกลับกันนะว่าคนที่ออกมาแบบเชียร์นะครับเนี่ยพยายามที่จะโหแบบอวยดันให้คุณดันหรือคุณมาบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะคือมองแกเป็นแค่นายกขัดตาทับเองหวังดีจริงไหมนั่นจะดีไม่ใช่10เดือนด้วยนะเพราะว่ากระบวนการนี้มันจะต้องข้ามไปถึงสิงหาคมอย่างน้อยนะใช่อย่างน้อยนะคุณผู้ชมสิงหากว่าจะเปิดก๊อกกว่าจะดันแกขึ้นเป็นนายกได้นี่แหละปาเข้าไปกันยาตุลาพฤษภาเลือกแล้ว6เดือนเองไม่ทันขยับอะไรหมดแล้วยังไม่ทันตั้งรัฐมนตรีทำงานเสร็จเลยเพราะว่าถ้าทรงนี้นะตีกันตายเชื่อผมไหมถูกนี่ก็คือเนื้อหาสาระของสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคงจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นั่งพิเคราะห์สถานการณ์ได้ชัดคือเราเอาข้อมูลซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นลำดับเป็นเรื่องเงื่อนไขที่สำคัญนะครับเอามาให้ดูว่าต้องพิจารณาตามนี้มันไม่ใช่ใครนึกอยากจะให้ทำอะไรก็ตามนั้นไม่ใช่นะครับแล้วกลับมาพบกับ Talk to Waste ได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาประมาณนี้แหละครับทาง Top News แห่งนี้วันนี้ผมและดร.เวทินลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ